ดีค่ะทุกคนวันนี้นะก็แล้วแต่ปุ้ยก็จะเฉพาะหน่อยคือไม่ได้ออกไปไหนหรอกแต่ว่าเราอยากจะมาพูดเรื่องที่เราเคยทำค้างไว้คือมันยังไม่จบนะเราก็หยุดทำไปนานมากก็คือตัวเพจปุ้ยกับมะเร็งรังไข่ที่ผ่านผลไปเนาะคือรู้สึกว่าที่อัพไว้ล่าสุดที่แบบเหมือนเขียนน่าจะเขียนถึงตอนที่เริ่มให้เคมีครั้งที่หนึ่งอ่ะเนาะเราจะมาพูดถึงอาการที่เราไฮเปอร์ยาทิ้งเอาไว้ว่าเราจะมาพูดถึงทีเนี้ยเราก็ไม่ได้อัพแบบไม่รู้เป็นปีหรือยังจำไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตต่อเนาะแต่ว่าก็คือไม่ได้พิมพ์แล้วเพราะว่าเอาตรงเลยขี้เกียจก็เลยใช้เป็นอัดวิดีโอแทนละกันก็คือเราก็จะมาเล่าถึงว่าไออาการไฮเปอร์ยาเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าพอถึงรอบที่จะต้องไปให้ยาใหม่อ่ะก็เหมือนที่เราเขียนไปก่อนหน้านั้นคือว่าอ่ะพอทุกครั้งที่เราให้ยาหมออ่ะพยาบาลเขาก็จะเข้ามาอธิบายทั้งที่มันก็เป็นยาตัวเดิมแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีอาการแบบนี้นะคะว่าไปบลาบลาบลาซึ่งอาการที่เขาว่ามาเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเกิดทุกครั้งใช่ป่ะอันนี้เรามาให้ครั้งที่สองครั้งแรกเราไม่ได้มีอาการไฮเปอร์ยาคือไอหายใจไม่ออกหรือที่มันแบบเซนซิทีฟอะที่ร่างกายมันเซนซิทีฟแบบรับยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นใช่ป่ะเราก็ชิลมากเราก็รอให้ยารอบสองเขาก็ยามให้ทีนี้เขาก็พูดเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวถ้ามันมีอาการหายใจอะไรเงี้ยก็ให้แบบคนเฝ้านะคะก็รีบกดเรียกพยาบาลเขาก็ว่าไปเราก็ฟังก็ไม่ได้อะไรทีนี้เราก็นอนรอเขาก็ให้ยาปุ๊บเราก็นอนอยู่เราก็รู้สึกแบบหายใจไม่ออกเว้ยเราก็แบบเฮ้ยแล้วเราหันไปบอกแฟนแล้วว่าหายใจไม่ออกอ่ะพูดแค่นี้เสร็จแล้วแฟนแล้วบอกจริงหรอนู่นนี่แล้วคือเราก็ไม่รู้มันพูดอะไรบ้างจำไม่ได้คือได้ยินประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เราจำได้แค่ว่าเราก็ถูกแบบตบแบบเตียงเนี้ยแบบกดแล้วพูดแค่เสร็จเราก็ไม่รู้ว่ามันก็คงไม่นานหรอกเพราะว่าตรงห้องที่เรานอนมันก็จะมีแค่10กว่าห้องแค่นั้นแหละเพราะว่านอนห้องพิเศษแฟนเราก็กดเรียกพยาบาลแล้วก็เห็นที่เขาเล่าอะนะเขาก็บอกว่าไม่ถึงนาทีหรอกเขาก็เข้ามาในห้องแต่คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงเราจำได้แค่นั้นแล้วเนี่ยเราก็มาถามเอาที่หลังแล้วตอบแบบสภาพเราเป็นยังไงเลยเขาบอกว่าพูดแค่นั้นเสร็จแล้วก็นิ่งไปเหมือนนอนก็นิ่งไปแล้วก็แบบน้ำตาไหลเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเรามารู้สึกตัวนี้ก็คือเริ่มมองเห็นแบบมีคนยืนอยู่รอบเตียงใช่ไหมแล้วก็เขาก็เรียกจุฬารักอะไรเงี้ยเราพอเราเริ่มรู้สึกตัวเงี้ยพอรู้สึกตัวเลยจริงๆเราก็เห็นพยาบาลใช่ไหมแล้วเราก็รู้แหละว่าน้ำตาเราไหลแล้วก็ที่แบบได้สติแบบนึกแบบเหมือนสติกลับมาแล้วอะก็คือสายออกซิเจนอะไรเงี้ยมันก็คือใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่อะไรตอนไหนเราก็เราก็เหมือนแบบตกใจไหมมันก็ไม่รู้คือตอนนั้นก็มันไม่รู้นึกอะไรไม่ออกจำได้แค่แบบบอกแฟนแค่ว่าให้กดเรียกพยาบาลแค่นั้นน่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการไฮเปอร์จากยาคือประมาณว่าเหมือนร่างกายมันปรับรับยาไม่ทันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นทุกคนบางคนก็ไม่เป็นเลยหรือว่าเนี่ยสมมติให้6ครั้งอาจจะเป็นครั้งหรือ2ครั้งเงี้ยแต่ของเราเป็นครั้งเดียวคือครั้งนั้นนะแต่วิธีแก้ไขยังไงคือมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเขาไม่ปิดยาแล้วก็เหมือนรอให้อาการมันดีขึ้นเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อยให้ยาเราใหม่ก็คือให้แบบเลทช้าๆวันนั้นน่ะยา2ขวดกว่าจะให้เสร็จอ่ะเกือบเช้าอีกวันนึงอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็คืออาการที่เขาเรียกว่ามันไฮเปอร์จากยาเนาะในตัวที่เราให้สำหรับตอนที่ให้เคมีแล้วก็มีรูปด้วยถ่ายรูปไว้ตอนที่แบบเขาเอาเช่นมาใส่เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูด้วยเนี่ยก็คือแบบตอนที่เนี่ยอันนี้คือรูปเนี่ยก็คือสภาพตอนที่แบบรู้สึกตัวแล้วอะว่าแบบอ่ะกูหายใจออกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนเล่าเนี่ยมันก็ดูตลกนะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ตลก
คือแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยอะไรวะรอบให้ยารอบสองนี้มาแบบมันเป็นอาการแบบนี้สังงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานะตอนเนี้ยมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์เนาะแบบถ้ามันไม่ได้เป็นอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะรู้สึกยังไงก็คงไม่ได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะแต่พอมันได้เป็นมันก็ณตอนเนี้ยมันก็เหมือนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะแจ้งเราเอาไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอย่างเงี้ยคนเฝ้าอ่ะคือก็แค่กดเรียกพยาบาลแล้วเขาก็จะมาแก้ไขให้เราก็คือแบบปิดยาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ให้ค่อยๆให้เข้าไปใหม่อะไรเงี้ยมันก็ให้ได้คือเหมือนให้ร่างกายมันปรับตัวได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ได้แล้วก็ให้ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ได้เร็วขึ้นก็คือให้ปรับตัวให้ได้อะไรเงี้ยก็คือสมมุติถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยก็คือไม่ต้องอดทนเลยค่ะคือแจ้งเลยมันไม่มีประโยชน์กับการที่เราจะอดทนให้มันหายเองเพราะมันไม่หายค่ะเข้าใจไหมเขาก็จะมาเอาออกซิเจนให้อะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะสามารถให้ยาต่อไปได้ในรอบนั้นจนครบแล้วก็กลับบ้านไปดูแลตัวเองใหม่แล้วก็กลับให้ยารอบต่อไปตามที่คุณหมอนัดเนาะสำหรับใครนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่หรือว่าที่ป่วยหรือรักษาอยู่ช่วงนี้มันทั้งโควิดด้วยทั้งอะไรด้วยเนาะมันก็อาจจะลำบากนิดนึงก็ไม่นิดหรอกก็ลำบากเลยเขาก็แทบจะจากที่มีคนที่ป่วยมาคุยด้วยแบบปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็มันก็คนลงมาเขาคาสติกเนาะเพราะมีโควิดอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นมะเร็งเราต้องให้ยาเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบภูมิต่ำติดเชื้อง่ายเขาก็จะไม่ค่อยให้แบบก็คือไม่มีการให้เยี่ยมไม่มีการให้เฝ้าอะไรเงี้ยก็จะเวลาให้ยามันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงทรมานนิดนึงนะคะก็สู้ๆเนาะเพราะว่าตอนนั้นอะเราอยู่อะมีคนเฝ้าตลอดเลยนะเรายังแบบที่เรายังก็ไม่ไหวเลยเราก็ยังแบบรู้สึกท้อแท้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้สู้ๆเนาะกับโรคนี้มันก็แล้วก็พูดไม่โลกสวยอะตอนให้คีโมมันก็ทรมานจริงยามันก็ค่อนข้างมีผลกับร่างกายเรามากแล้วก็เอฟเฟกต์มันก็ค่อนข้างเยอะคือจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหรือจะมาพูดว่ามันอุ้ยสบายชิลเลยอะมันไม่จริงหรอกค่ะมันก็ทั้งเหนื่อยทั้งทรมานก็ใช้ความพยายามแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของเรายังไงทุกคนฝ่าฟันมันไปได้แน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คือมีแค่นี้แหละเราก็เล่าอาการที่เขาเรียกว่าการให้เปอร์จากยาที่เขาให้นะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าทุกคนมีแบบไหนมาแชร์กันก็สามารถแบบแชร์กันเม้นกันได้เนาะเอาไว้พูดคุยกันสนุกสนุกจะได้ไม่ซีเรียสไม่ได้เครียดเนาะแล้วก็จะได้ต่อสู้รับมือกับโรคนี้ได้โอเคเนาะและไงไว้เจอกันพักต่อไปว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อนะวันนี้ก็ขอไปก่อนเนาะแล้วก็ไว้เจอกันคราวหน้ากับปุ้ยๆกับมะเร็งรังไข่ที่ผ่านผลไปแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube เราด้วยเนาะอันนี้ก็คือเอาไปอยู่ในช่อง YouTube ของเรานะคะที่ขึ้นไว้เลยก็อยู่ในก็แล้วแต่ปุ้ยพระตอนปุ้ยๆกับเร็งรังไข่ที่ผ่านพ้นไปกับอาการไฮเปอร์จากยาคีโมที่ได้รับนะคะแล้วไงเจอกันคราวหน้าวันนี้ก็บ๊ายบาย